ความแข็งแกร่งของไซตามะหลายๆคนนั้นรู้จักอยู่แล้วแต่ความแข็งแกร่งของชุดที่ไซตามะกำลังใส่อยู่มันแข็งแกร่งระดับไหนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปถอดรหัสชุดที่แข็งแกร่งที่สุดของเรื่องของวันพันแมนครับผมตามนิสัยส่วนตัวของไซตามะไม่ชอบที่จะเข้าไปโจมตีใครก่อนแต่ก็จะมีมนุษย์ประหลาดหลายๆตัวที่เข้ามาโจมตีไซตามะก่อนเพราะคิดว่าไซตามะนั้นอ่อนแอแต่ความเป็นจริงนั้นไซตามะแข็งแกร่งมากทำให้ไซตามะนั้นโจมตีกลับคืนไปและจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดเหล่านั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไซตามะโดนโจมตีเรารู้อยู่แล้วครับว่าร่างกายของไซตามะมันแข็งแกร่งมากแต่ชุดของไซตามะมันก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันไม่เป็นอะไรเลยและนั่นมันก็ทำให้เพื่อนๆสงสัยและเกิดความอยากรู้ว่าความแข็งแกร่งของชุดของไซตามะมันอยู่ระดับไหนกันแน่ทำไมมันถึงแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้โดยเฉพาะถุงมือของไซตามะเวลาที่ไซตามะต่อยตูมอลังการงานสร้างมันก็ไม่ขาดสักทีแข็งแกร่งเหลือเกินวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปถอดรหัสกันครับก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยก่อนที่จะพูดถึงชุดที่ไซตามะกำลังใส่ณปัจจุบันเป็นชุดฮีโร่สุดแข็งแกร่งที่หลายคนนั้นถามถึงว่าชุดนี้ทำไมมันแข็งแกร่งถึงขนาดนี้ชุดโกโกวาไซตามะที่คุณลุงคนหนึ่งเป็นคนตัดให้เนี่ยมันสุดยอดขนาดนั้นเชียวหรือก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไซตามะเคยใส่ชุดอีกชุดหนึ่งในการต่อสู้หรือจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดและชุดนั้นมันก็ขาดบ่อยเหลือเกินในช่วงเวลาที่ไซตามะกำลังกินข้าวอยู่กับจีโนสจีโนสก็ได้ถามถึงชุดของไซตามะว่าทำไมใส่ชุดแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะและผมก็คงคิดว่าจีโนสคงสงสัยในความแข็งแกร่งของอาจารย์ไซตามะและก็คงสงสัยในความแข็งแกร่งของชุดของอาจารย์ไซตามะด้วยเช่นเดียวกันเลยถามอาจารย์ไซตามะไปว่าชุดที่ได้มาเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรไซตามะก็เล่าให้ฟังครับถึงต้นตอของการได้ชุดนี้มาในช่วงเวลาที่ไซตามะทำงานอดิเรกเป็นฮีโร่ก็คอยจัดการกับพวกไวรัสหรือมนุษย์ประหลาดแต่ชุดของไซตามะมันก็ไม่ได้เอื้ออำนวยมากมายนักมันก็ขาดบ่อยๆจากการต่อสู้หรือจากการที่ไซตามะนั้นเผลอทำมันขาดเองและมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันที่ทำให้ไซตามะนั้นต้องไปตัดชุดบ่อยๆไซตามะก็จะเอาชุดที่ขาดไปตัดกับคุณลุงคนหนึ่งไม่ใช่คุณลุงอย่างที่พวกเราคิดนะครับคนนั้นโอ้ไม่พูดดีกว่าก็จะเป็นคุณลุงที่เปิดร้านตัดเสื้อและคอยตัดเย็บชุดวอร์มของไซตามะที่ทำขาดบ่อยๆจากการต่อสู้กับเรามนุษย์ประหลาดนั่นแหละครับสองคนนี้ก็จะได้พูดคุยกันและดูเหมือนจะสนิทกันด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะไซตามะไม่ค่อยมีเพื่อนส่วนคุณลุงนะก็น่าจะเหงาเลยครับเพราะว่าร้านของคุณลุงเนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้าจากการลุกลานของพวกไอ้แก๊งอันธพาลนั่นเองครับแต่คุณลุงก็ไม่ได้ปิดร้านแล้วก็ยืนหยัดต่อนะไม่ได้ขายร้านออกไปแต่อย่างใดส่วนร้านในละแวกนั้นหรือร้านค้าที่ใกล้คุณลุงเนี่ยก็ทนพิษพวกนี้ไม่ไหวครับก็เลยยอมแพ้แล้วก็ขายร้านออกไปหมดแล้วเหลือแค่ร้านของคุณลุงนั้นคุณลุงยังยืนหยัดอยู่นานแสนนานนะไม่ยอมไปสักทีไล่ออกไปก็ไม่ไปนะครับ 7-8 ปีแล้วล่ะด้วยความที่ชุดของไซตามะหรือชุดวอร์มของไซตามะนั้นมันขาดบ่อยเอามากๆคุณลุงก็เลยมีแนวคิดที่จะออกแบบชุดฮีโร่ให้กับไซตามะแล้วก็เอาแบบร่างให้ไซตามะได้ดูก่อนนะไซตามะเกือบได้ใส่ชุดนี้ครับแต่ก็ดูเหมือนว่าไซตามะไม่ค่อยพอใจหรือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไซตามะเลยบอกปัดๆไปนะครับว่าอยากจะใส่ชุดเดิมอะไรประมาณนั้นและทั้งสองคนก็พูดถึงอัตภัณฑ์ที่เข้ามารังควานคุณลุงนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นไซตามะก็รับอาสาที่จะไปจัดการให้คุณลุงเลยให้แผนที่ของกลุ่มพวกนี้ไปนะครับและไซตามะก็เดินตามแผนที่หลงทางอยู่สักพักนึงเป็นเรื่องปกติครับที่ไซตามะหลงทางแต่การหลงทางของไซตามะนั้นมันก็วนมาที่อพาร์ตเมนต์เดิมของไซตามะที่เคยอาศัยอยู่และมันก็ทำให้ไซตามะรู้ว่าไอ้พวกนี้มันอาศัยอยู่ที่เดียวกับไซตามะครับและไซตามะก็เข้าไปจัดการในพวกอัตภัณฑ์นี้และรวมไปถึงหัวหน้าของพวกมันหัวหน้าของพวกมันเนี่ยความเป็นจริงเป็นมนุษย์ประหลาดด้วยแต่ผมเอาให้ดูแค่ภาพครับผมไม่อยากบรรยายมนุษย์ประหลาดตัวนี้มันน่าเกลียดไซตามะได้โชว์ความเป็นฮีโร่ในการจัดการแก๊งอัตภัณฑ์นี้การจัดการกับพวกไวรัสในอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไซตามะจำเป็นที่จะต้องย้ายอพาร์ตเมนต์ใหม่นะครับมันก็เป็นอพาร์ตเมนต์ในปัจจุบันที่ไซตามะกำลังอาศัยอยู่แต่มันก็พังไปแล้วเหรอครับในฉบับมังงะเพราะว่าสงครามในเมืองแซดนั้นตึกหลายๆตึกมันพังไปแล้วครับรวมถึงบ้านของไซตามะด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ผมพูดไปไกลเลยนะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของชุดของไซตามะต่อการที่ไซตามะจับไปพวกไวรัสมันทำให้พวกไวรัสนั้นติดคุกและก็ทำให้คุณป้าข้างบ้านหรือคุณป้าที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นั้นไม่พอใจไซตามะอย่างแรงเลยทีเดียวก็เลยไล่ไซตามะออกมาจากที่นั่นไซตามะเนี่ยถึงขั้นไม่มีที่ไปเลยทีเดียวครับไซตามะก็ได้มาหาคุณลุงและหลังจากนั้นคุณลุงก็ได้พูดถึงการเกษียณของคุณลุงเองนะครับคุณลุงนั้นตัดสินใจเกษียณตัวเองและไม่ทำงานละไม่ตัดเสื้อไม่เปิดร้านตัดเสื้อแล้วแม่ดีใจเหลือเกินนะอยู่มานานแสนนานออกได้สักทีผมหมายถึงอายุของคุณลุงเนี่ยน่าจะเยอะแล้วน่าจะเหนื่อยครับพักซะบ้างก่อนที่จะเกษียณไปเนี่ยคุณลุงก็มอบชุดโกโกวาไซตามะให้กับไซตามะได้ใส่ครับมันไม่มีชื่อชุดหรอกครับผมก็แค่พูดไปอย่างนั้นล่ะ
ไม่รู้ว่าเพื่อนจะชอบหรือเปล่าเมื่อไซตามะใส่มันเข้าไปเนี่ยไซตามะก็รู้สึกเขินๆแล้วก็ไม่กล้าใส่ออกไปจัดการกับพวกวายร้ายนะก็จะใส่ชุดวอร์ปนั้นทับอีกรอบนึงกว่าจะใจกล้ากว่าจะกล้าใส่กว่าจะชินกับมันเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่สักพักนึงครับและหลังจากนั้นก็อย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละครับไซตามะก็หัวเหม่งเป่งประกายมีพลังมากมายมหาศาลและชุดของไซตามะก็ยังคงทนอยู่กับไซตามะเสมอมาตั้งแต่ตอนนั้นมันแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรตรงนี้ผมจะมาถอดรหัสให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจแบบง่ายๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชุดของไซตามะถ้าเพื่อนๆสังเกตตอนที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะเพื่อนๆจะสังเกตชุดของไซตามะที่มันเปลี่ยนแปลงไปชุดแรกที่ไซตามะใส่ออกมาต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดนั้นก็จะเป็นชุดวอร์มธรรมดาในการต่อสู้ส่วนชุดใหม่ที่ไซตามะได้มาจากคุณลุงก็จะเป็นชุดสีเหลืองถุงมือสีแดงและมีผ้าคลุมและณตอนที่ไซตามะได้ชุดใหม่มาไซตามะก็หัวแหม่งแล้วนะครับผมก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าความจริงแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ชุดครับความจริงมันอยู่ที่ความแข็งแกร่งของไซตามะหรือความแข็งแกร่งของผู้ใส่ต่างหากล่ะที่ทำให้ชุดนั้นมันคงทนตามไปด้วยและผมก็ยังมีความเชื่อว่าตอนที่ไซตามะได้ชุดสีเหลืองนี้มาใหม่ๆและมีผ้าคลุมเนี่ยชุดนี้อาจจะขาดบ่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นไซตามะยังไม่ได้แข็งแกร่งแต่พอไซตามะแข็งแกร่งขึ้นชุดนี้มันก็เริ่มคงทนตามไซตามะไปด้วยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นพลังหรืออาจจะเป็นเกราะป้องกันที่ไซตามะแผ่ออกมาโดยที่ไซตามะไม่รู้ตัวทำให้ชุดของไซตามะแข็งแกร่งตามไปด้วยมันก็เลยทำให้เวลาที่ไซตามะต่อสู้หรือถูกการโจมตีนั้นชุดของไซตามะมันก็จะคงทนตามความสามารถของไซตามะด้วยเช่นเดียวกันครับตรงนี้อ้างอิงมาจากการมองเห็นไซตามะหรือมองเห็นพลังของไซตามะของโบรอสนะครับคือด้วยสายตาของท่านผู้ชมหรือสายตาของผมหรือสายตาของเพื่อนๆที่ดูหน้าจอนะตอนนี้ก็จะไม่เห็นพลังของไซตามะแต่โบรอสสามารถมองเห็นสิ่งนี้ครับและสิ่งนี้มันก็ปกคลุมและครอบคลุมตัวของไซตามะด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นเกราะตรงนั้นแหละครับที่ทำให้ชุดของไซตามะแข็งแกร่งตามตัวไซตามะไปนั่นมันก็คือเหตุผลที่ยังไงก็ตามมนุษย์ประหลาดถ้าหากไม่แข็งแกร่งจริงทำชุดของไซตามะไม่ขาดหรอกครับแต่ผมไม่ได้ฟันธงนะครับว่าชุดของไซตามะมันจะขาดออกจากมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งเอามากๆจริงๆมนุษย์ประหลาดธรรมดาไม่สามารถทำให้ขาดได้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่พลังของไซตามะในช่วงเวลานั้นไซตามะกำลังเค้นพลังออกมาหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นไซตามะกำลังเศร้าเหวอหรือกำลังเสียใจกับอะไรบางอย่างหรือกำลังตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างจนเผลออาจจะมีมนุษย์ประหลาดนั้นเข้ามาโจมตีชุดของไซตามะให้ขาดออกได้ครับและก็ไม่ต้องสนใจเหตุผลนะครับว่ามนุษย์ประหลาดตัวนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนมันอยู่ที่ตัวของไซตามะนั่นแหละครับที่จะเค้นพลังแฝงออกมาเพื่อปกป้องชุดของไซตามะหรือไม่ส่วนในที่สุดแล้วพลังแฝงนี้มันมีชื่อว่าอะไรหรืออาจจะมีคนที่ใช้พลังแฝงแบบนี้ได้แบบเช่นไซตามะหรือเปล่าตรงนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่ามันคืออะไรกันแน่ในอนาคตอาจจะมีการเปิดเผยหรืออัพพลังของตัวละครหลายๆตัวขึ้นมาแล้วก็สามารถมองเห็นพลังซึ่งกันและกันได้เช่นเดียวกับที่โบรอสเคยมองเห็นพลังของไซตามะได้โดยทันทีนั่นก็คือที่ไปที่มาของความแข็งแกร่งของชุดของไซตามะครับมันอยู่ที่พลังของไซตามะต่างหากล่ะไม่ใช่อยู่ที่ชุดจริงๆหรอกและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรกับทฤษฎีเกี่ยวกับชุดของไซตามะถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอื่นๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะและถ้าหากเพื่อนๆคิดเหมือนกันก็อย่าลืมพิมพ์คำว่ารักหรือพิมพ์คำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณคิดเหมือนกันกับผมครับอย่าลืมพูดคุยอย่าลืมตั้งประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎีของวันพันเมียนนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนในคลิปต่อๆไปส่วนคลิปนี้ทฤษฎีวันพันเมียน EP 3ก็จบเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่กับ EP ต่อไปและคลิปนี้มันก็ยาวมากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่AR Sport รักทุกคนรักมากๆและสวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบครับ